My gosh มาถึงก็มาเป็นร็อกกันเลยนะคะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าโทนร็อกร็อกช็อกโกแลตกันมาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะเห็นหน้าสดก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะเริ่มแรกเราจะมาใช้เบเกอร์พรายเมอร์เลยค่ะตัวนี้ดีมากเลยขอบอกทำให้หน้าดูสดใสนะคะเฟรชมากๆเลยแล้วก็ต่อไปนะคะ Urban Decay ตัว Anti Aging ตัวนี้นะคะขอบอกก่อนเลยว่าคำนี้อ่านว่า Anti Aging ไม่ใช่ Anti Aging เหมือนที่คนไทยออกเสียงผิดกันนะคะต่อไปค่ะ move ไปที่ Tarte นะคะเราจะใช้ตัว BB Tinted นะคะในการลงซึ่งตัวนี้เนี่ยมี primer อยู่ด้วยนะคะทำให้หน้าเนียนยิ่งขึ้นค่ะส่วน NYX นะคะพิงก์ก็จะใช้เบอร์05ขาวกว่าหน้านิดนึงลงไปเลยค่ะที่เหลือนะคะก็อย่าลืมกดด้วยสปอนจ์นะคะบวกกับเอาสเปรย์ฉีดเข้าไปจะทำให้หน้าของเราเนี่ยเนียนยิ่งขึ้นไม่เป็นแบบว่าไม่เป็นคราบนะคะส่วนเชดดิ้งของเรานะคะจะใช้เป็นตัวไลฟ์ฟอร์ดนะคะตัวสีเข้มกับผิวของเราเราจะเป็นสาวผิวแท้เราจะต้องหน้าขาวไม่ได้ฉะนั้นจะต้องแบบเข้มๆแทนๆหน่อยเป็นสาวฝรั่งนะคะสายฟอร์ดต้องมาค่ะพิงใช้แป้งฝุ่นของลาแมนะคะเป็นเบอร์05ก็คือเป็นตัว Translucent นะคะปบเข้าไปค่ะให้หน้าของเราติดยิ่งขึ้นค่ะส่วนคิ้วนะคะใช้ Ashita Perfect Brow ค่ะเป็นสีน้ำตาลเทาหรือ Ash Brow นั่นเองค่ะออกเสียงว่า Ash นะคะที่แปลว่าเทานั่นเองตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเกลี่ยง่ายนะคะใช้ง่ายมากเลยทีเดียวไม่แบบไม่เป็นก้อนเป็นน้ำๆสามารถติดทนนานด้วยค่ะที่สำคัญแล้วก็อย่าลืมตามด้วยฝุ่นนะคะทับลงไปค่ะเป็นพิชชี่ฮอคแคนเมนนะคะดูสิคะเห็นจากหลุมว่าเป็นหลุมเป็นร่องขนาดนี้บอกไว้ว่าใช้จริงของจริงตัวแม่นะคะแคนเมกเรื่องคิ้วเนี่ยต้องยกให้หล่อนจริงๆที่สำคัญของสาวสายฝอของเรานะคะเราจะต้องมีคิ้วโก่งๆค่ะโดยพิงก็อะแดปต์ด้วยการใช้ NYX นะคะคอนซีลเลอร์มาทาตรงเปลือกคิ้วเฮ้ยไม่ใช่ดิทาตรงหัวคิ้วนะคะทาตรงหัวคิ้วทาเข้าไปค่ะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะให้เป็นรอยเป็นมีเพิ่มความเอาง่ายๆเขาเรียกว่าเพิ่มความชัดเจนนั่นเองดีกว่าค่ะต่อไปอย่าลืมปัดขนคิ้วด้วยบูชัวนะคะบูชัวตัวนี้เนี่ยก็ค่อยๆปัดจากข้างบนนะคะทำให้เราดูเป็นธรรมชาตินิดหนึ่ง Cute Place แปลว่าปล่อยความน่ารักหรือขยี้ความน่ารักของเธอออกมานั่นเองนะคะ Cute แปลว่าน่ารักส่วนคำว่า Press เนี่ยนอกจากแปลว่ากดแล้วยังแปลว่าบีบคั้นหรือปล่อยนั่นเองนะคะซึ่งความหมายใกล้เคียงก็คือ Squish กับ Release นะคะส่วนอายแชโดว์พาเลตของเราเนี่ยนะคะเราใช้ยี่ห้อเมกาสทรีนะคะซึ่งแปลว่าโปรเอ้ยโปรหรือเปลือยนะคะเฮ้ยเขาแบบเขาคือพิงว่าแบรนด์นี้ดีนะมีความกิ๊บเก๋ในการตั้งชื่อไม่เหมือนใครแล้วก็แปลกด้วยที่สำคัญเนี่ยตัวสีของมันคัลเลอร์ของมันเนี่ยเขายังตั้งชื่อยังเป็นพวก Nooner Twig Dust ที่แปลว่าฝุ่นนะคะหรือว่า Limitนะคะเห็นไหมคะว่าหรือคำว่าฝาดทวีที่เพิ่งโชว์เมื่อกี้เองเห็นไหมคะว่าคำศัพท์ง่ายๆเนี่ยอยู่บนเครื่องสำอางอยู่รอบตัวเราศัพท์คำไหนที่เราไม่รู้เนี่ยเราสามารถแปลหาคำศัพท์หาคำนั้นได้เดี๋ยวนั้นเลยเนาะเฮ้ยเดี๋ยวนี่เราจะสอนแต่งหน้าหรือว่าจะสอนภาษาอังกฤษเป็นตัวก็ดีนะคะได้ความรู้ไปหลายๆอย่างค่ะต่อไปค่ะมาจอริก้านะคะกรีดเข้าไปค่ะสีดำพิงเลือกใช้สีดำนะคะไม่ใช้สีน้ำตาลเพราะว่าเราเป็นคนผิวสีแทนอยู่แล้วถ้าใช้สีน้ำตาลจะทำให้เรารู้สึกว่าตาคล้ำแล้วก็มองไม่เห็นนะคะมาดัดขนตาแล้วก็ไปติดขนตากันนะคะก่อนที่เราจะไปติดขนตาเราก็ควรจะดัดเพื่อที่ตั้งโคนของมันให้งอนก่อนนะคะส่วนวิธีการติดให้ติดด้านที่ไม่ถนัดก่อนนะคะโดยเริ่มจากการติดตรงกลางแล้วค่อยไปที่หัวหรือปลายนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่ามันไม่เหมือนกันแล้วพอติดขนตาปุ๊บนี่ไง
มันก็จะแบบมีความแตกต่างกันนิดนึงแต่ว่าตอนนี้พิงค์ไม่ติดมาแล้วนะคะก็เลยดูตาโตเท่ากันนี่ค่ะสาวผิวแทนของเราต้องใช้บรอนเซอร์นะคะขาดไม่ได้เลยหน้าต้องแบบนัวๆเข้มๆแทนๆนิดนึงจะเป็นสายฝอทั้งที่จะไม่น่าจืดชืดได้ไงฮะส่วนบลัชนะคะก็เป็นสีส้มๆนะคะพิงค์ว่าสีส้มๆเนี่ยเหมาะกับสาวผิวแทนที่สุดนะคะแต่ว่าเพิ่มลูกเล่นหน่อยนึงก็คือเพิ่มสีชมพูนมๆเข้าไปนะคะให้ดูหน้ามีมิติมากขึ้นนะคะนี่ค่ะตัวเด็ดของเราปากสีช็อกโกแลตนะคะจริงๆมันอ่านแค่สองพยางค์เลยค่ะอ่านว่าช็อกกับโกแลตเป็นช็อกโกแลตแต่คนไทยเราอ่านออกเสียงว่าช็อกโกแลตซึ่งมันไม่ใช่นะคะไม่รู้จะเป็นสำเนียงไหนดีเนาะที่เคยได้ยินมาเหมือนกันนะคะโอ้ my gosh พอทาออกมาแล้วก็แบบแซ่บมากเลยนึกว่ากินช็อกโกแลตเข้าไปนะคะอย่าลืมนะคะไฮไลท์ของเราค่ะไฮไลท์ขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้อีกแล้วว่าจริงๆก็คือขาดได้ทุกอย่างเนาะทุกอย่างมันสำคัญหมดนะคะเห็นไหมคะว่าพิงทาตรงขอบปากด้วยเพื่อให้มันมีความเงามากขึ้นนะคะนี่เลยอย่าลืมเมื่อหน้าเราขาวแล้วคอเราก็ต้องขาวด้วยนะคะไม่ใช่หน้าขาวคอดำเดินไปตกใจเฮ้ยทำไมหน้าลอยจังวะแกเสร็จแล้วค่ะสำหรับลุควันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นลุคสายฝอหรือว่าจะเป็นร็อกสตาร์ก็ได้นะคะเป็นไงบ้างคะวันนี้เราได้หลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการแต่งหน้าหรือว่าจะเป็นความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษการออกเสียงที่ถูกต้องนะคะยังไงนะคะก็ต้องขอขอบคุณที่ตั้งใจดูจนจบนะคะแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe พิงด้วยค่ะฝากดูผลงานพิงเรื่อยๆนะคะก็จะมีผลงานออกมาเรื่อยๆนะคะโอ้โหลุคนี้ถ้าอยากจะไปร็อกที่ไหนก็สามารถเอาลุคนี้ไปใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามแฟนเพจแล้วก็ IG ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ